รุมซัดกันสนั่นโพสต์หมอของขวัญฟาดจัดง่าวทีมเมียน้อยหลังเห็นคอมเมนต์ถ้าโง่ก็อยู่เงียบๆเดือดกันหนักรุมซัดกันสนั่นโพสต์หมอของขวัญฟาดจัดง่าวทีมเมียน้อยหลังเห็นคอมเมนต์เรียกว่าสะเทือนไปทุกวงการมากๆกับประเด็นเรื่องเมียน้อยเมียหลวงที่ใครๆก็ที่จะพูดถึงไม่ได้โดยเฉพาะในโลกโซเชียลที่มีการแชร์ปมดราม่าสนั่นวงการบันเทิงของหนุ่มกลาโดยโลกโซเชียลมีการแชร์คอมเมนต์หนึ่งที่เข้ามาแซะจูนภรรยาหนุ่มกลาขณะไปออกรายการโหนกระแสว่าอะไรคะจูนตัวเองบอกกับหนุ่มกรรชัยว่ารู้ว่าผัวคบกับเมียน้อยมาตั้งแต่ปลายปี63อันนี้คือพูดจากปากตัวเองเลยแล้วจะมาฟ้องอะไร10ล้านตามกฎหมายเขาให้ฟ้องภายใน1ปีตั้งแต่รู้จูนตื่นค่ะพร้อมทั้งบอกว่าสงสัยคนโพสต์ทีมเมียน้อยแน่เลยด้านหมอของขวัญถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ฟาดคอมเมนต์ดังกล่าวเดือดเลยว่าตื่นค่ะหญิง1ปีตั้งแต่รู้การกระทำครั้งสุดท้ายค่ะจัดง่าวโดยชาวเน็ตเข้ามาดาไลค์รัวๆคอมเมนต์หมอของขวัญทั้งยังแห่คอมเมนต์สนั่นเดือดวิพากษ์วิจารณ์คอมเมนต์ดังกล่าวอาทิเขาเก็บหลักฐานจ้ะถ้าโง่ก็อยู่เงียบๆรู้ว่าผัวมีเมียน้อยแต่ไม่มีหลักฐานจะไปฟ้องอีเมียน้อยยังไงก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลักฐานแน่มากทั้งรูปทั้งวิดีโอทั้งการโพสต์อยากมีตัวตนอยากเป็นนับเบอร์วัน10ล้านจุกๆกันไปเลยจ้ามึงอะตื่นก่อนเขาถือทะเบียนสมรสค่ะจะฟ้องปีไหนกี่ปีกี่เดือนมันก็สิทธิ์ของภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ที่เขาไม่ทำเพราะผอ.มันพูดว่ามันจะเลิกยุ่งในแต่มันก็ยังไปกันอยู่เขาก็เลยต้องฟ้องอีผีมันฟ้องได้ค่ะไม่เกี่ยวกี่ปีถ้าความผิดยังต่อเนื่องแล้วอีกอย่างนะถ้าครั้งนี้ฟ้องแล้วชนะจบได้เงินมาแล้วแต่ไม่เลิกสามารถฟ้องได้อีกค่ะแหมดูไม่ออกเลยเนาะว่าแกก็เมียน้อยอสาวเป็นต้นFIVB มอบฉายาให้ลูกยางสาวไทย The Magnificent C7N สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB มอบสมญานามให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยว่า The Magnificent C7N หรือ7เซียนเลือดใหม่สำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนหน้านี้ในยุคที่ประกอบด้วยวิลาวัณย์อภิญญาพงศ์กัปตันทีมออนอุมาสิทธิรักษ์ปลื้มจิตถิ่นขาวนุชราต้อมคำมลิกากันทองและอัมพรย่าผาที่ FIVB ระบุว่าพวกเธอคือ The Fab Six พร้อมกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าพวกเขายังคงยกย่องพวกเธอเหล่านี้มาจนถึงวันนี้ขณะที่ในปัจจุบันทีมลูกยางสาวทีมชาติไทยที่ FIVB กล่าวถึงประกอบด้วยปิยนุชแป้นน้อยทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขพรพันธ์เกิดปราดอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีและพิมพิชยากกรำพร้อมตั้งฉายาให้กับ The Magnificent C7N โดยในบทความระบุว่านักกีฬาหญิงทั้ง7คนนี้เต็มไปด้วยพรสวรรค์ความทะเยอทะยานและเสน่ห์ที่ครองเกมและครองใจแฟนๆรวมถึงมีจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในการลงเล่นในสนามรวมถึงวิวัฒนาการของเกมจะทำให้พวกเธอได้รับการจารึกและจดจำไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาอย่างแน่นอนสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมเตรียมลงสนามในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยประกอบด้วยวันที่27มิถุนายน2566ทีมชาติไทยพบเนเธอร์แลนด์เวลา 20:30 น.
วันที่29มิถุนายน2566ทีมชาติไทยพบตุรกีเวลา 20:30 นวันที่1กรกฎาคม2566ทีมชาติไทยพบญี่ปุ่นเวลา 20:30 นวันที่2กรกฎาคม2566ทีมชาติไทยพบบราซิลเวลา 20:30 นจำได้แม่นจูนเล่านาทีจับโป๊ะหนุ่มกะลากับสาวข้างกายหลักฐานแปรงสีฟันน้ำหอมจำได้แม่นจูนเล่านาทีจับโป๊ะหนุ่มกะลากับสาวข้างกายหลักฐานแปรงสีฟันน้ำหอมเพราะเป็นยี่ห้อเฉพาะที่สามีใช้อยู่ทำให้เริ่มเอะใจปมมือที่3ยังเป็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิงที่หลายคนสนใจหลังนักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกะลามีปัญหารักร้าวกับภรรยาจูนโดยมีเรื่องของสาวมือที่3เข้ามาในชีวิตจนสุดท้ายทั้งหนุ่มกะลาและจูนตัดสินใจเตรียมหย่ากันโดยเมื่อวันที่21มิถุนายน66จูนภรรยาของนักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกะลาพร้อมทนายความมาเปิดใจในรายการโหนกระแสช่อง3ที่มีพิธีกรดังหนุ่มกรรชัยเป็นพิธีกรเพื่อพูดคุยถึงปัญหาชีวิตรักกับนักร้องหนุ่มและปัญหามือที่3ที่เข้ามาจูนเปิดใจว่ารู้เรื่องนี้มานานแล้วประมาณเดือนค.0.63ตอนแรกไม่ปักใจว่าเป็นคนนี้โดยมีคนส่งมาบอกก่อนว่าหนุ่มคบกับคนนี้แต่เราไม่มีหลักฐานจึงเริ่มสืบมาเรื่อยๆพอแน่ใจเป็นคนนี้จึงไปหาใน Facebook ผู้หญิงโดยเห็นหลายอย่างสิ่งแรกที่เห็นคือภาพแปรงสีฟันคู่โดยสามีจะใช้แปรงสีฟันยี่ห้อนี้และไม่เคยเห็นที่ไหนเป็นแปรงสีฟันแบบเฉพาะจากนั้นเห็นภาพน้ำหอมที่เหมือนของสามีใช้ด้วยทำให้เริ่มเอะใจแต่ยังไม่แน่ใจจูนเผยว่าหลังจากนั้นมาถึงคลิปที่เคยจับลูกใส่โบขนาดใหญ่ก่อนมาเห็นคลิปที่สาวคนนั้นเต้นคัฟเวอร์และมีอุ้มเด็กใส่โบใหญ่เช่นกันโดยโพสต์ใกล้ๆกันทำให้คิดดีไม่ได้แถมยังโพสต์แซะเราตลอดให้เลิกมาส่องมายุ่งจากนั้นสามีและสาวคนนั้นยังโพสต์เหมือนอยู่สถานที่เดียวกันด้วยโดยสาวคนนั้นยังโพสต์ภาพที่ถือแก้วแต่เห็นมือจึงจำได้คือมือของหนุ่มกะลาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรานิ่งมาตลอดและมั่นใจเผยจุดแตกหักสาวข้างกายหนุ่มกะลาขอเป็นที่หนึ่งล้ำเส้นจูนโป๊ะแตกจำมือสามีได้ยืนเจ็บคนเดียวจูนเล่าซีนสุดช้ำรู้ความจริงสาวใหม่ติดปีกให้หนุ่มกะลากลางคอนเสิร์ตบุ๋มฟาดแรงกินไม่อิ่มแล้วไปกินนอกบ้านไม่ผิดซัดเพื่อนที่นักร้องตักกะป่วย